ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:10 น.ร้อยเอกธรรมนัสย้ำการปรับทัพใหม่ของพรรคพลังประชารัฐคนละส่วนกับการปรับครม.ชี้เป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี 19:23 น.จังหวัดพังงาสั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์จังหวัดยะลาเป็นเวลา21 วันหลังมีรายงานเป็นสายพันธุ์เบต้าแอฟริกา 19:37 น.กอรมน.แจ้งเหตุปะทะปัตตานีเชิญผู้นำศาสนาร่วมเกลี้ยกล่อมกว่า6 ชั่วโมงก่อนคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการยิงต่อสู้กันหลายระลอกวิสามันคนร้ายดับ2 รายยึดของกลางปืน2 กระบอกระเบิด1 ลูกเร่งสอบเจ้าของรีสอร์ทรู้เห็นหรือไม่ 19:45 น.กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างล่าสุด 19:51 น.ตลาดรถไฟสงขลาจัดระเบียบวางกฎเหล็กเข้มผู้ที่เข้ามาในตลาดต้องใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกทุกคนแบบ 100%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup